เทคโนโลยีทางจิตวิญญาณที่เราใช้ชิปตัวหนึ่งนะชิปตัวหนึ่งชิปตัวนี้ก็เหมือนกับชิปที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์ในอะไรต่างๆที่เราใช้กันทั่วไปแหละแต่เราเอามาใช้ในเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณนั่นหมายถึงว่าเราเอามาควบคุมในเรื่องของคลื่นสนามแม่เหล็กนะให้มันเกิดการไหลเวียนและแจกแจงสามารถที่จะแปลงพลังงานจากพลังงานสนามแม่เหล็กต่างๆไปเป็นพลังของพลังชีวิตโดยผ่านเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างนะอย่างเช่นผ่านหินบำบัดผ่านเครื่องมือไม้เครื่องมือที่มีการเหนี่ยวนำแล้วก็ผ่านคลื่นเสียงต่างๆไอ้ตรงเนี้ยนะมันจะมีหัวใจของมันหัวใจมาเหมือนกับว่าเป็นสมองกลนั่นแหละนะที่อยู่ที่เตียงอันหนึ่งตัวเนี้ยมันจะมีหน้าที่ทั้งรับอินพุตเข้ามาประมวลผลแล้วก็ส่งเอาท์พุตออกไปเอาท์พุตที่ส่งออกไปก็คือก็จะมีทั้งพลังชีวิตนะพลังต่างมิตินะแล้วก็เป็นพลังงานคลื่นแสงสีเสียงอะไรต่างๆมากมายในทุกๆเรื่องราวของพลังงานที่เขาใช้กันนั่นแหละนะงั้นคนที่เข้ามาใช้ในเตียงตรงนี้ก็ควรจะมีเรื่องของความเข้าใจตรงนี้บ้างนะเข้าใจนิดนึงเข้าใจแล้วก็เคยมาฟังเราบ้างฟังที่เราพูดไลฟ์กันอย่างนี้นะฟังแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นศรัทธานิดนึงแล้วก็ไม่ต้องไปมีอัตตาอะไรขึ้นไปถึงก็นอนแล้วก็ไม่ต้องมีอัตตานอนสบายๆแล้วก็ทำใจว่างๆแค่นั้นว่างแล้วก็นอนสบายๆนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะทำงานขึ้นมันไปเองเพียงแค่เราลดอัตราลงไปไม่ต้องมีอัตราว่ามันจะทำงานยังไงเอ๊ะมันทำงานขึ้นมันได้ยังไงมันมีพลังงานเข้ามาตอนไหนยังไงไงนะทุกคนจะรับรู้ได้โดยตนเองอยู่แล้วในทุกๆครั้งที่ขึ้นไปบนเตียงนะเข้าเรื่องของธรรมะอะไรบางอย่างที่มันไปเกี่ยวพันกันเรื่องของรูปนามขันห้ามันเป็นยังไงเรื่องรูปคนเราเนี่ยประกอบด้วยรูปกับนามนะพลังชีวิตเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างรูประหว่างนามดังนั้นการทํางานของมันเนี่ยมันอยู่ตรงกลางๆมันสามารถที่เชื่อมจิตเชื่อมกายได้ตรงเนี้ยไอ้คือเตียงเนี้ยเชื่อมจิตเชื่อมกายเชื่อมพลังงานต่างๆไอ้เชื่อมจิตเชื่อมกายได้ก็คือพลังชีวิตพลังชีพลังปราณทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะมันมีหมดในระบบของเตียงตรงนี้และที่โดดเด่นคือมันสามารถจูนพลังจากต่างมิติลงมาได้ที่จริงแล้วเนี่ยนะทดลองนอนแบบออนไลน์ก็ได้นะตรงเนี้ยแต่ว่าขอให้เรามีศรัทธาแล้วก็มีสมาธิสักนิดนึงสมาธิเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดที่มีฌานเข้าฌานหรือว่าอัลฟาเบต้าอะไรทั้งหลายทุกว่างๆอ่ะไม่ต้องคิดอะไรแค่นั้นอ่ะคือไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็จะตึ๊บๆๆๆๆเข้ามาเองแต่ขอให้ทำตามกระบวนการทำตามกระบวนการที่มาสเตอร์ได้บอกเอาไว้มาสเตอร์ที่มันจะมีคอนเซ็ปต์มันจะมีขั้นตอนของมันนะขั้นตอนที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะแล้วก็นั่นแหละก็ลองดูถ้าทุกคนไม่พร้อมที่จะไปนอนที่เตียงนะก็สามารถที่จะลองนอนแบบออนไลน์ดูก็ได้นะนอนเตียงแบบออนไลน์ก็ได้นะเพราะว่าคลื่นพลังตรงนี้เวลาที่มันจะมีคลื่นเสียงอันหนึ่งที่เป็นคลื่นพานะเป็นคลื่นพาเราเรียกว่าคลื่นพานะคลื่นพาแล้วในคลื่นพาเนี่ยมันก็จะมีการมอร์สคลื่นพลังงานต่างมิติอะไรต่างเนี่ยเข้ามาด้วยแต่มันไม่ได้เข้ามาทางโทรศัพท์ไม่ได้ครับคือคลื่นพาตรงนี้มันมาปรับสภาพของร่างกายมาฟอกธาตุฟอกขันฟอกรูปนามของเรานี่แหละนะให้มันบริสุทธิ์นะในขณะที่เราจิตเราว่างๆตรงนี้ว่างแค่ว่างก็ไม่ต้องถึงขนาดที่ว่างมากมายก็คือว่างจากความคิดทั้งหลายก็นิ่งๆเนี่ยนอนอยู่บ้านแล้วก็ทำได้นะก็มันเราจะมีกระบวนการให้นะแล้วก็จะมี
ต้องมีรหัสรหัสตรงนี้ก็จะมีได้รหัสเข้าไปแล้วก็โน้มรหัสเข้าไปปั๊บแล้วก็สามารถที่จะนำเตียงนี้ไปเคลียร์พลังงานอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยคือไปนอนบนเตียงแหละมันดีที่สุดไปนอนบนเตียงนี่คือว่าที่เตียงมันมีพลังงานทุกรูปแบบพลังงานที่มันจะจ่ายให้กับเป็นเอาท์พุตจ่ายให้มาที่เราได้ในทุกเรื่องราวนั่นหมายถึงว่ามันจ่ายเป็นมันต้องการพลังชีอ่ะมันก็ใส่ชีเข้าไปให้เราชีใส่ไปตรงไหนมันก็กระจายไปตรงนั้นนะต้องการปราณบริเวณเข่ามันก็เอาปราณลงไปที่เข่าให้เราเนี่ยต้องการพลังชีวิตคลุมทั้งร่างกายเขาก็มีพลังชีวิตตื้อใส่ให้เราถ้าต้องการพลังต่างมิตินะบางส่วนเข้าไปอันนี้ก็มันก็จะไปสแกนปื๊ดนะแล้วก็ไปทำการคำนวณต่างๆนานาทั้งหมดแล้วก็ไปรีแพร์รีฟอร์มพัฒนาร่างกายเราใหม่บูตใหม่อันเนี้ยมันไม่ใช่ได้เฉพาะในเรื่องของกายอย่างเดียวมันได้เรื่องของจิตด้วยนะเรื่องของเตียงตัวนี้ฉะนั้นทั้งกายใจรูปนามถึงได้มาเสถึงได้พยายามที่จะพูดคุยเรื่องรูปนามขันธ์ห้าอะไรต่างๆเนี่ยรูปนามรูปกับนามนี่แหละคนเราประกอบด้วยกายกับใจนะก็คือพูดง่ายว่ามันสามารถทรีทเมนต์ได้ทั้งกายและใจฉะนั้นไอ้กายและใจตรงเนี้ยนะรูปกับนามเนี่ยนะก็คือในพุทธศาสนาเราเขาเรียกว่าขันธ์ห้ารูปกับนามเนี่ยประกอบด้วยขันธ์ห้ามันมีนามก็คือประกอบไปด้วยร่างกายเหล่านี้แล้วประกอบไปด้วยความรู้สึกความจําความคิดปรุงแต่งทั้งหลายแล้วก็มีธรรมธาตุที่เป็นตัวรู้เรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นนะอีกอันหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไปปรับที่รูปนามเราด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีพลังทางพุทธคุณเข้าไปด้วยมันมีพลังงานในเชิงเขาเรียกพุทธคุณพลังของธรรมะต่างๆที่มันคือพลังธรรมชาตินั่นแหละที่มันรวมกันเข้าอ่ะนะธรรมะคือธรรมชาติตรงนี้ก็สามารถที่จะสแกนได้ทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจงั้นใครจะมีปัญหาเกี่ยวกับกายกับใจเนี่ยหรือว่ามีปัญหาเฉพาะทางใจเราอยากจะไปสแกนกลับไปสแกนแต่มันก็ได้ทั้งกายทั้งใจเห็นไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีคือเดี๋ยวนี้นี่นะพลังงานต่างๆเนี่ยมนุษย์ได้เอามาใช้ไปจนเยอะแยะมากมายพลังงานในโลกเราเนี่ยมันแทบที่จะดึงมาใช้กันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใช้พลังงานอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่มันมีบางอย่างนะที่จริงแล้วอ่ะมาสเตอร์เคยพูดถึงเรื่องของเผ่าฮันซาเนาะเผ่าฮันซาที่ว่าคนมีอายุ120ปีนะ120ปีแล้วเขาก็มีสุขภาพที่ดีด้วยฉะนั้นที่นั่นเป็นที่ที่มีพลังงานที่ดีมีพลังงานที่สามารถคือเหมือนกับเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะมันอยู่บนเขาสูงใช่ไหมแล้วมันก็มีลักษณะของลมน้ําพัดผ่านอะไรต่างๆเนี่ยห่วงจุ้ยมันถูกต้องถูกจังหวะนะมันก็เลยสามารถเรโซแนนซ์กับพลังงานบางอย่างเข้ามาได้ไอ้พลังงานบางอย่างเนี่ยเราจะไปถามว่ามันจะบอกว่าพลังงานอะไรนะพลังงานบางอย่างที่มันเข้ามาในเนื้อในกายในร่างกายของพวกกลุ่มของเผ่านั้นนะแล้วก็บอกไม่ได้สุดท้ายก็คือพลังต่างมิตินั่นแหละก็คือพลังที่มาจากนอกโลกเราอะนี่นึกว่ามาจากนอกโลกงั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเรามีมาสเตอร์คือมีคีตัวแม่อยู่ตัวหนึ่งนะที่เป็นพลังที่จูนพลังงานต่างมิติมาตลอดเวลานะเป็นรูปทรงพีระมิดถ้าไปดูของเก่าๆของคลิปของคุณจะแตมเนี่ยก็จะเจอเยอะแยะมากมายนะ